คุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Wake Up Thailand ในช่วงที่2นะครับบูธหนังสือคุณทักษิณนะฮะสัญจรสัญจรเมื่อวานเมย่านี่ใช่ไหมใช่เมย่าเมย่าแล้ววันนี้วันนี้ไม่มีใช่ครับ on the way เพราะจะไปโผล่ทีที่ขอนแก่นแล้วตรงขอนแก่นจุดไหนเคาะยังเอาเบิ่งแก่นนครแต่ไม่รู้จุดไหนใหญ่ไงวนเอาเดินหาเอาหารถแดงๆนี่แหละครับเราเดินหารถหรือว่าเราอยู่จุดไหนรถจะขับไปหาเราไม่ไหวนะไกลเหมือนกันไกลๆบึงแก่นนครใหญ่มากเพื่อฮะนะมันจะมีประมาณนี้แหละ9จุดที่เขาจะแวะกันบึงแก่นนครอ่ะมันจะมี9จุดท่องเที่ยวอ่ะครับอันนี้ขำๆนะคือเขาบึงที่บึงแก่นนครวันที่30เมษายนเนี่ยเวลา 11:00 นเนี่ยผู้ชมก็ไปสัก 10:00 นแล้วก็เดินวนสักรอบชั่วโมงได้มั้ยชั่วโมงนึงได้อย่าสั่งมากเดี๋ยวทีมขายทีมพี่หัวเล่นนะแต่ว่าเฮ้ยแต่คนวิ่งก็มีคนวิ่งคนแบบวิ่งแต่ 11:00 นคงวิ่งไม่ไหวอากาศร้อนครับแล้วก่อนเขาจะไปลง 11:00 นอันนี้พูดจริงเหรอ 11:00 นที่บึงแก่นนครนะครับอ๋อแล้วก็อยู่ยาวใช่ไหมไม่ได้อยู่แค่ 11:00 นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ยาวรอคนก็ดูบรรยากาศทีนึงตกใจเลยนึกว่าไป 11:00 นร้อนอยู่ยาวอยู่ยาวเชียงใหม่หน้าเมย่าเมื่อวานนี้ก็กลางวันก็กลางวันเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่าคุณทักษิณจะมาเซ็นลายเซ็นตกลงจริงใช่ใช่ก็คือลายเซ็นดิจิตอลลายเซ็นจากทางไกลไงเหมือนที่ศูนย์เศรษฐกิจวันนั้นเขาทำยังไงเนี่ยแบบเนี้ยไม่ถึงเห็นตัวถ้าคุณทักษิณจริงๆแล้วก็เซ็นแบบก็คือไลฟ์กันไลฟ์แล้วเซ็นคุยกันเหมือนที่ศูนย์เศรษฐกิจสมมติผมไปที่ขอนแก่นบึงแก่นนครเขาบอกว่าสวัสดีครับท่านนายกช่วยเซ็นว่าสีรถน่ารักมากก็เซ็นเลยอย่างนั้นได้เลยเซ็นอย่างนั้นได้เลยเหรออะไรก็ได้ก็เซ็นเลยแต่ถ้าไปขออย่างนั้นเนี่ยคุณทักษิณคงไม่ใช้คำว่าน่ารักหรอกใช้คำว่าอะไรครับด่ามันว่าอะไรดีวะคิดไม่ทันวะสิบเอ็ดนาฬิกาเขาทำได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่เขาก้อนนี่เป็นกิมมิคที่ในงานสัปดาห์หนังสือก็คือฮาครับแล้วก็คราวนี้ก็เลยทำเป็นรถเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยเลือกสีหมึกเลือกอะไรได้ไหมแบบไม่ได้มั้งน่าจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบเป็นใช่ดิจิตอลเป็นดิจิตอลแต่ว่าตัวของแจกลายเซ็นเนี่ยนะครับช่วงเวลาพิเศษเนี่ยที่บึงแก่นนครนี่คือบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับ1ชั่วโมงพบปะพูดคุยกับเนี่ยคนในหนังสือเนี่ยนะฮะคุณโทนี่เนี่ยนะครับวันที่30เมษายนนี้ที่ขอนแก่นนะครับ 11:00 นเป็นต้นไปที่รถคันนี้จะไปจอดนะครับที่บึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับนอกจาก30เมษายนก็อันนี้เชียงใหม่นะภาพบรรยากาศเมื่อวานใช่มั้ยนี่ที่ท่าแพซึ่งคุณก็น่าจะไปช่วยขายที่ขอนแก่นเพราะขอนแก่นอุดรหนองคายบ้านเมียเฮ้ยถ้าใช้มาก็ไปนะอ่านข่าวกันแม่ช่วงที่จะเลือกตั้งไม่ถ้าใช้มาก็ไปอยากไปเหมือนกันอยากเห็นบรรยากาศเพราะว่าสนุกอุดรชอบรถทิปอ๋อชอบไปใช่ไหมไม่แต่อุดรนี่ไปวันที่2พฤษภาก็คือหลังช่วงหยุดยาวนะครับ11:00 นะครับที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจุดไหนก็ยังก็วนเอาเข้าไปมันจะมีลานเน้นออกกำลังนะเฮ้ยแต่ถ้าเดินไปหนองประจักษ์มองทั่วๆก็อาจจะเห็นรถแดงๆละเห็นรถแดงๆตรงลานปูนตรงข้างหน้าที่เขามาออกกำลังกายมาใช่ไหมถ้ามองลานเป็นเหลืองลานเป็นเหลืองเป็นยังมีอยู่ไหมมีอยู่ครับนะครับถ้ามองแล้วไม่เจอรู้สึกแถวหนองประจักษ์จะมีที่นวดเยอะอันนี้นวดจริงๆนะครับคนเนี่ยยิ้มแล้วเนี่ยหน้าพอเขาด้วยยิ้มเลยเนี่ยผมยิ้มเรื่องอื่นมันที่หนองประจักษ์จะมีแบบชาวบ้านเขามานวดเยอะนะครับชั่วโมงละ150ถ้าเดินหาแล้วก็ให้ชาวบ้านนวดก็ได้ครับนะฮะก็อีกที่หนึ่งคือนครศรีธรรมราชวันที่5พฤษภาคมนะครับที่ไหนครับที่หน้าวัดพระธาตุนะนครศรีธรรมราชนะครับหน้าวัดนะครับ 11:00 นที่พูดมา3ที่เนี่ยนะฮะขอนแก่นอุดรวันที่2พฤษภานครศรีธรรมราช5พฤษภานั้นเวลาเดียวกันเลยนะ 11:00 นแล้วเวลาที่คุณโทนี่มาแจกไลเซนมาพูดคุยก็เวลาเดียวกันคือบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับ267บาทอยากได้หนังสือมีช่องทางอื่นด้วยเว็บไซต์ทักษิณ Official นะ THAKSIN นะครับ OFFICIAL.com นะ .com นะครับโอนก็ได้ใช่ไหมครับสมมติไปซื้อหน้างานต้องหรือต้องเงินสดน่าจะโอนได้น่าจะโอนได้โอนได้ไม่มีปัญหาเรื่องการโอนเงินตามแต่ว่ารู้สึกจะ4เล่มใช่ไหมถึงจะได้ลายเซ็นใช่ไหมอ๋อเหรอต้อง4เล่มไหมนี่ไม่ได้เขียนนะสามคนนี้ขายของผมกำลังคิดว่าอย่างนี้ขายได้เป็นพันคุณทักษิณต้องเซ็นเป็นพันเลยเหรอก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันอาจจะต้องมีคนที่เขาแบบไปซื้อกี่เล่มแรกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนศูนย์เศรษฐกิจคนเยอะมากเนี่ยทีนี้พอคุณทักษิณจะเซ็นให้เป็นพันคงยากนะฮะใช่ไหมเขาเลยเอาแบบว่าแล้วเวลาจำกัดใช่แล้วต้องซื้อเป็นเซตใหญ่ด้วยไม่ใช่แค่หนังสืออีกเดียวตอนนั้นอ่ะต้องซื้อของอย่างอื่นด้วยเป็นส่งคุณช่วยไปช่วยเซ็นแทนครับนี่ไม่ได้หรอกมั้งไม่มีใครอยากได้เอาเขียนห้อยใจไปไม่เป็นไรงั้นสมการไปช่วยเซ็นด้วย2คนไม่มีใครอยากได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเทียบดีแล้วมีกิมมิคอย่างนี้ครับครับฮะหนังสือเล่มนี้ก็ที่ผ่านมารายได้มอบให้
มูลนิธินะมูลนิธิต่างๆครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเงาดวงประทีปไอรอนด้วยใช่ไหมครับนี่เป็นโปรเจกต์ที่ทางลูกๆของกระจกเงากับดวงประทีปมาจำได้สองกระจกเงาดวงประทีปมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนประชาไทยนะทำไมต้องยิ้มๆด้วยก็เขินๆหน่อยนึงเขินๆครับไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเขาก็พิจารณาของเขามีกรรมการพิจารณาของเขานะฮะกลับมาดูที่หนึ่งก็คืออะไรศูนย์ทนายวะไม่ใช่อะไรอีกสักที่สี่ที่อีกที่นึงคืออะไรลืมแล้วครับเจ้าที่ก็ยอมถามตอนโฆษณาได้ไปหามาให้ก่อน ถามสดในรายการเลยนะครับกลับมาดูข่าวกันต่อนะครับกรณีคุณปานปรีนี่คุณปานปรีนี่มีอะไรไหมคือเขาคุณปานปรีเคยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมตอนรัฐประหารปี49ใช่ไหมตอนนั้นก็คุณปานปรีตอนสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนั้นเป็นผู้แทนการค้าไทยใช่นะครับก็ไปประชุม UN ด้วยกันตอนรัฐประหารก็คือที่นักข่าวมาถามนี่เขามาถามกรณีประเด็นคือคุณพิธาใช่ไหมซึ่งตอนนี้คือเรื่องพิธาเหรอก็มันเป็นพิธาเคยไปออกรายการของแหม่มเคยไปออกรายการของสรยุทธครับแล้วก็บอกว่าวันที่19เนี่ยพ่อเสียเดินทางกลับมาโดยเครื่องบินมาลงที่นิวยอร์กใช่ไหมครับแล้วก็นั่งมากับขบวนเดียวกับคณะรัฐบาลที่โดนรัฐประหารแล้วครับก็มาถึงก็พูดผมไม่แน่ใจพูดกับรายการแหม่มหรือรายการสรยุทธว่าตัวเองก็ได้รับผลกระทบจากการรับประหารครั้งนั้นอยู่ก็คือโดนจับกุมใบโดนอายัดทรัพย์ผมไม่แน่ใจว่าคำพูดเป็นยังไงอันนี้ต้องไปเช็คว่าพูดรัดกุมขนาดไหนแต่ว่าก็เหมือนกับว่าตัวเองได้รับผลกระทบแหละแล้วตอนนี้คือผู้สื่อข่าวก็พยายามไปเขาก็ไปคุยกับคุณปานปีคุณปานปีก็บอกว่าอะไรนะวันนั้นไม่โดนจับกุมไม่โดนกักตัวไม่โดนกักตัว 4-5 วันแล้วก็ไม่โดนอะไรเลยอ่ะแล้วก็รองรับธุรกรรมทางการเงินด้วยใช่ไหมแต่ว่าคือคุณปาปีเขาบอกว่าเขาไม่โดนแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้ไม่รู้คนมันคนละคนกันคนละกรณีกันแล้วคนหลายคนใช่ไหมก็เราก็เลยไม่รู้บริบทว่าเขาโดนทีหลังหรือว่าคือแต่บนเครื่องขับมาเนี่ยมาจอดที่บน6จริงแต่ว่าไม่โดนอะไรคุณปาปีบอกไม่ได้โดนแต่ว่าในข่าวชาแนลนิวส์เอเชียบอกว่าโดนนะคือมันมีการเถียงว่าโดนหรือไม่โดนแล้วก็โดนในระยะเวลาเท่าไหร่ไงหรือโดนตอนไหนอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปดูทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการพยายามจะดิสเครดิตทางการเมืองวันนี้คุณเรืองไกรก็มาแล้วทำไมจะทำอะไรอ่ะไปยื่นเอาผิดอ๋อผมเห็นข่าวคุณศรีสุวรรณก็จะไปเล่นคุณพิธาอีกนะเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องคะแนนเสียงใช่เอาไปให้ร้ายใส่ร้ายทหารเนี่ยเหรออะไรอย่างนั้นอ่ะใส่ร้ายคณะรัฐประหารเนี่ยเหรอครับขอบคุณกองบรรณาธิการของ Wake Up Thailand ด้วยที่ไม่ใส่ข่าวนี้มาครับนะครับเพราะว่าขออยากจะพูดให้รู้เฉยว่ามันมีแบบนี้มันมีเคสแบบนี้นะแต่คุณหมายถึงว่ามีเคสที่แบบไปร้องกับเรื่องอย่างเงี้ยมันคุณเรืองไกรในงานละเอียดเลยนะบอกว่าพิธาเนี่ยไม่ได้ผิดแค่เรื่องที่ผิดหลายเรื่องเช่นบอกว่าตอนนั้นสุรเกียรติ์เสถียรไทยเป็นเลขา UN แต่จริงๆตอนนั้นสุรเกียรติ์ยังไม่ได้เป็นนะครับเป็นรองนายกเฉยๆเอาผิดสิพิธาเรื่องนี้ด้วยการจำว่าสุรเกียรติ์เป็นเลขา UN ก็เป็นความผิดนะสำหรับคุณเรืองไกรนั้นผิดข้อหาอะไรคุณจุวัฒน์จำสุรเกียรติเป็นเลขา UN ครับที่เป็นรองนายกให้การเท็จคือผมว่ามันอาจจะเป็นช่วงไม่รู้พิธาจะพูดไม่รัดกุมอาจจะเด็กหรืออาจจะอะไรยังไงก็ไม่รู้นั่นก็มันก็เป็นอาจจะเป็นวัยและบริบทช่วงนั้นพูดผิดออกทีวีอาจจะผิดบ้างในสาระสำคัญจำไม่ได้ว่าใครเป็นสมมตินะ20ปีแล้วคุณสุรเกียรติเป็นแคนดิเดตใช่ไหมเลขา UN ที่รัฐบาลไทยนั้นพยายามจะดันเนี่ยแต่ว่าเล่นเรื่องนี้เล่นพิธาไม่ได้หรอกเรื่องนี้หรือหัวหน้าพรรคเล่นเล่นพิธาไม่ได้หรอกมันจะทำให้พิธารู้สึกว่าถูกจับผิดเล็กน้อยเอาเรื่องเล็กน้อยมาจับผิดกันมันจะยิ่งได้คะแนนสงสารเปล่าๆคุณเรืองไกรตอนนี้สังกัดพรรคการเมืองไหมหลังจากออกจากตอนนั้นมาเขาอยู่อะไรตอนนี้พลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติไหมเหรอใครฮะคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะพลังประชารัฐพลังประชารัฐใช่ไหมนะฮะแต่หน้าที่ร้องก็ยังทำอยู่ใช่ไหมหน้าที่ร้องก็ทำอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์อ่ะคุณพิธาว่านิสัยเดิมเป็นยังไงอะไรเงี้ยปัจจุบันเป็นยังไงต้องพิสูจน์กันยาวๆอันนี้มันยังเอาไว้ไม่ตายหรอกครับครับจริงๆก็เป็นเรื่องยุ่มยิ้มด้วยนะพิธาก็พูดว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการ discredit ทางการเมืองกันซึ่งนักการเมืองทุกคนก็จะต้องโดนนะในการเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกหรือใครก็ตามจริงๆต้องรู้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตอนนั้นคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่นคุณเศรษฐาในช่วงไทยๆของการหาเสียงในคุณชูวิทย์ที่ชอบพูดถึงนู่นนี่ของเศรษฐาเนี่ยจะเล่นประเด็นนี้เมื่อไหร่นะครับแต่ต้องย้ำนะว่าในการแข่งขันทางการเมืองในเรื่องแบบแนวชกใต้เข็มขัดเนี่ยไม่ควรทำแล้วส่วนใหญ่เวลาทำเนี่ยไม่มีผลอะไรด้วยนะเพราะว่าเรื่องของข่าวในลักษณะนี้เนี่ยข่าวในการโจมตีที่พิธาโดนหรือว่าต่อไปอาจจะเป็นคุณเศรษฐาโดนเนี่ยข่าวแบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่เขาชอบพิธาหรือเศรษฐาแล้วเขาก็ไม่สนใจครับส่วนคนที่สนใจข่าวเหล่านี้ก็คือคนที่ไม่ชอบพิธาและไม่ชอบเศรษฐาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นข่าวที่มันเป็นเหมือนกับการสะกดจิตหมู่ครับครับได้มีเรื่องเอาไว้ด่าพิธาในหมู่คนซึ่งไม่ชอบพิธา
ได้มีเรื่องอาจจะได้มีเรื่องในการเอาไว้ด่าเศรษฐาในหมู่คนซึ่งไม่ชอบเศรษฐามันในข่าวนี้ไม่มีอิมแพคทางการเมืองอะไรเป็นเหมือนกับยากล่อมประสาท ของคนซึ่งต้องการจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามแล้วฟินกันเองแชร์กันเองมันกันเองแค่นั้นเลยซึ่งก็เป็นเส้นทางของการโจมตีที่ฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนเคยโดนคุณทักษิณก็เคยโดนคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยโดนคุณธนาธรก็เคยโดนแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณธนาธรหรือคนอื่นๆครับนะฮะไปดูบรรยากาศการหาเสียงนะครับของทางพรรคก้าวไกลนะฮะคุณธนาธรหาเสียงช่วยผู้สมัครปทุมธานีนะครับย้ำเวลานี้ต้องกล้าทะเยอทะยานแก้ปัญหาการเมืองปากท้องไปพร้อมกันนะครับขณะที่คุณรังสิมันโรมกับคุณเบญจาแสงจันทร์ประกาศจันทร์พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณธนาธรไปหาเสียงกับผู้สมัครก้าวไกลที่ปทุมธานีนะครับเริ่มต้นปราศัยบนรถแห่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเชตวันใช่ไหมเชตวันนะครับเชตวันเตือประโคนอดีตผู้สื่อข่าวมติชนนะผู้สมัครสสปทุมธานีเขต6นะครับแล้วก็มีผู้สมัครเขตอื่นด้วยนอกจากนี้คุณธนาธรนั้นฝรั่งมารับด้วยนะพ่อผู้สื่อข่าวไปนะครับหาเสียงต่อนะฮะตลาดสะพานฟ้าสะพานแดงตลาดจัมโบ้นะครับหาเสียงพร้อมกับคุณลูกเกดนะคุณชนทิชาแจ้งเร็วนะฮะเป็นแอคทิวิสต์คนหนึ่งผู้สมัครสสปทุมธานีคนละเขต3คนละเขตกับเชตวันเขาเรียกเป็นเขตคู่ขวัญอะไรใช่ไหมเขตแถวคลองหลวงครับนะครับก็คุณธนาธรก็เนี่ยฮะไปหาเสียงนะบอกการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศจะเดินอย่างไรนะฮะ17ปีแล้วนะรัฐประหาร19กันยา49เป็นเขตที่คราวที่แล้วอนาวินได้เป็นงูเห่าอ๋อนี่ก็เป็นนี่เขตธรรมศาสตร์รังสิตใช่ของหลวงใช่เป็นเขตที่พูดง่ายว่าเขตนี้พลาดไม่ได้เป็นเขตเจ้าถิ่นเขตถิ่นเดิมตอนนั้นอนาวินก็ได้เพราะว่าคนรักธนาธรก็เลยแห่กันไปเลือกอนาวินตอนนั้นลงอนาคตใหม่ใช่แล้วก็เป็นเขตมหาลัยด้วยเนาะแล้วอยู่ดีก็พลุกใช้คำว่าเลื้อยก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนคดีใช้คำว่าไปโผล่ที่ภูมิใจไทยจนปัจจุบันแล้วกันครับเป็นตำนานของการย้ายค่ายครับบุกเบิกนะฮะก็ตลาดจัมโบ้เนี่ยก้าวไกลเคยไป2ครั้งแล้วนะครับผมก็เคยไปตลาดนี้ก็เป็นพื้นที่ซึ่งแฟนๆก้าวไกลแล้วก็แฟนๆเพื่อไทยหนาแน่นนะครับมีร้านบิงซูอร่อยอยู่ท้ายตลาดโอเคนะครับปัจจุบันยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ครับชามใหญ่เบิ่มเริ่มเทิมเลยครับครับนะตรงไหนวะเคยไปยังตลาดจัมโบ้คลอง3คืออะไรไม่ค่อยได้ไปปทุมไงใช่ไหมเออนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมเนี่ยพูดจริงๆผมนี่ไม่สารภาพเลยว่าชิดเนี่ยไม่เคยกินบิงซูเลยเพราะว่ากินครั้งแรกที่ตลาดจัมโบ้เขาบอกเป็นแฟนรายการแล้วชอบไหมก็อร่อยดีครับครับไปกินกันได้นะครับครับเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเราใส่แล้วเลือกผลไม้อะไรเขาเลือกให้ครับเขาเลือกให้เขาเลือกให้ครับครับดีครับไปดูอีกทีมนึงคือทีมของคุณรังสิมันโรมกับคุณเบญจานะครับไปที่จังหวัดตราดนะฮะคุณเบญจาเห็นไหมว่าจะลงสสบัญชีรายชื่อนะฮะตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ว่าทำธุรกิจอยู่ชลบุรีป่ะในส่วนภาคตะวันออกส่วนนั้นนะฮะก็เนี่ยไปกับคุณโรมนะครับไปที่อำเภอเขาสมิงที่จังหวัดตราดนะครับพาผู้สมัครสสตราดก้าวไกลไปด้วยนะฮะตราดนั้นมีคนเดียวนะครับสสสันตินัยนุ่มหนูนะฮะคุณสันตินัยนุ่มหนูนะฮะนะครับเป็นลูกหลานของชาวตำบลแสนตุ้งที่อำเภอเขาสมิงนะฮะที่จังหวัดตราดนะฮะสักดินในเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสมัยนุ่มหนูเป็นเหมือนกับเป็นทนายความแนวสิทธิมนุษยชนต่อสู้เพื่อชาวบ้านเป็น NGOนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการปกป้องชาวบ้านที่โดนดำเนินคดีเรื่องลุกป่องลุกป่าอะไรนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็มาลงสสครับนะครับก็เนี่ยฮะเป็นบรรยากาศการหาเสียงนะครับของก้าวไกลก็ตอนนี้คือมันโค้งสุดท้ายมันต้องแยกทีมกันแล้วเนาะครับนะครับมันต้องแยกเวทีแยกอะไรกันแล้วเห็นแล้ววันก่อนกายบอกว่ารังสิมันอายุไม่ถึงเป็นรัฐมนตรีเซ็งเลยเซ็งเลยช่วยคุณโรมไปดูกระทรวงไหนดีกลาโหมฮะครับไม่กล้าผมก็ตำรวจเลยดูตำรวจเลยแต่ตำรวจมันเป็นของนายกไงคือไปอภิปรายเรื่องกฎหมายดินะเรื่องการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันกำหนดอายุ40 35 35ปีขึ้นไป35มันสสป่ะแม้สส25ใช่ไหมทีนี้35ปีขึ้นไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เนาะครับนะครับโลกมันก็มีนายกอายุ30นิดๆยังมีเลยใช่ไหมอย่างที่ออสเตรียอะไรก่อนหน้านี้นะนะครับหรือหลายประเทศครับเคสคุณสัปดาห์นายก็อย่าเพิ่งไปบอกว่าเป็นอนาคตใหม่เราจะได้ยากเพราะว่าตอนแกเข้าไปเนี่ยแกทำเรื่องกฎหมายประมงเยอะไงแล้วเรื่องประมงเนี่ยเป็นเรื่องที่คนตราดเป็นประมงรายย่อยเยอะครับนะครับแล้วถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายพรรคก็ปราศัยเรื่องประมงว่าจะแก้ปัญหาที่มันเกิดจากช่วงอายุยูยังไงนะครับเพื่อไทยคุณเศรษฐาไปใต้ก็บอกว่าจะแก้นับคุณอนุทินก็บอกว่าจะแก้นะครับถ้าพื้นที่ตลาดเนี่ยคุณศักดินัยก็ถือว่าเป็นคนของอนาคตใหม่ที่อภิปรายเรื่องนี้ในสภาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีประมงหลายย่อยเยอะนะครับแล้วการเข้า IUU เนี่ยโอเคว่าก็เป็นการเข้าเพื่อให้ไทยเนี่ยยังสามารถรักษาสถานภาพในการค้า
จากเทียร์3กลับมาเป็นเทียร์2ได้ซึ่งตอนนั้นคนไทยก็ต้องการให้ไทยเข้า IUU ครับแต่พอเข้าไปนานๆเข้าเนี่ยมันมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามานะครับมันก็เป็นสิ่งที่นักการเมืองจะต้องแก้ไขคุณสังเกตในสภาแกพูดเรื่องพวกนี้เยอะครับเพราะอาจจะได้แต้มต่อจากการพูดในการทำงานในสภาของแกต่อไปนะฮะGoogle ประเทศไทยนะฮะมีการเผยแพร่นะครับแสดงเทรนด์การค้นหานะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติสำคัญหลายส่วนพรรคการเมืองที่ถูกค้นหามากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ1พรรคก้าวไกลเนี่ย 68% 2เพื่อไทย 21% 3พลังประชารัฐ 4% นะครับ4ภูมิใจไทย 4% 5ประชาธิปัตย์ 2% และ6ชาติพัฒนากล้าเนี่ย 1% นะครับใน 6% ไอ้6อันดับนี้ไม่มีพรรคของคุณประยุทธ์เลยนะครับนะครับอันนี้เขาเก็บสถิติทั้งปีหรือเปล่าหรือ10วันที่ผ่านมาครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะครับสัปดาห์ก็7วันเนาะที่ผ่านมาทั้งชาติไม่มีเลยไม่มีเลยอื่นๆไม่ถึง 1% น่ะคนไม่รวมคนอาจจะยังจำชื่อพรรคไม่ได้ด้วยซ้ำครับถ้าจำก็คือพรรคบิ๊กตู่เขาเลยต้องออกมาทำคลิปใช่ไหมคุณลุงตู่อยู่พรรคอะไรครับใช่ใช่ไทยสร้างชาติครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูชื่อบุคคลอาจจะมีชื่อลุงตู่ก็ได้ชื่อประยุทธ์อาจจะไม่มีก็ได้ชื่อลุงตู่อาจจะมีคือเรื่องการเซิร์ชใน Google เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งปี62นี่เคยมีสื่อใหญ่ค่ายหนึ่งนะครับดูข้อมูลพวกนี้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลหลังบ้านอย่างละเอียดครับนะครับเรื่องการค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าพรรคการเมืองไหนมีการถูกค้นหามากที่สุดนะครับตอนนั้นไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแต่เป็นที่ทราบกันว่าคือพรรคอนาคตใหม่ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมาแรงที่สุดในการเลือกตั้งปี62จริงครับงั้นการเซิร์ชเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่เป็นประเด็นเซิร์ชเนี่ยสะท้อนความสนใจของคนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการเซิร์ชซึ่งก้าวไกลมันเป็นอันดับหนึ่งสะท้อนความสนใจของคนเนี่ยเรื่องแบบนี้มีประเด็นครับนะครับเพราะบางคนแบบโอ๊ยก้าวไกลเนี่ยมันเฮ้ยแต่ไม่เอาละเดี๋ยวโดนถามว่าเป็นพวกก้าวไกลเพราะแต่ว่าอันดับประเด็นทางการเมืองยอดนิยมก็มี3อันเนาะนะครับ1คือความสนใจทางด้านเศรษฐกิจ2ความสนใจเรื่องอัตราว่างงาน3ความสนใจในดัชนีคุณภาพอากาศนะครับครับจริงมันมีตัวเลขนึงที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้เพราะว่าเป็นตัวเลขซึ่งก็ได้มีการแถลงแล้วเรื่องพรรคการเมืองที่ได้มีการซื้อสื่อใน Facebookนะครับคือบางคนบอกว่าก้าวไกลแรงเพราะว่าแบบมีปั่น IO มีการซื้อสื่อเยอะปรากฏว่าเว็บไซต์ส่องสื่อเขาสำรวจตัวเลขออกมานะครับก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นพรรคการเมืองในกลุ่ม10พรรคอันดับแรกที่ใช้เงินซื้อสื่อใน Facebook มากที่สุดใน90วันเนี่ยนะครับก้าวไกลอยู่อันดับ10อยู่อันดับ10อันดับ10ในการยิงแอดอะไรเงี้ยอันดับ10ที่ใช้คืออันดับต่ำนะครับส่วนพรรคอันดับ1เนี่ยคือพรรคเปลี่ยนนะครับอันดับ2คือรวมไทยสร้างชาติอันดับ3ประชาธิปัตย์อันดับ4ไทยสร้างไทยอันดับ5เพื่อไทยอันดับ6เส้นได้อันดับ7ไทยพักดีอันดับ8ภูมิใจไทยอันดับ9ถิ่นกาขาวชาววิไลพรรคของใครถิ่นกาขาวยังไม่รู้เลยเนี่ยของใครไม่รู้แต่มีชื่อพรรคนี้แต่ว่าในอยู่อันดับ10นี่อันนี้เป็นการเปิดเผยด้วยเพจคือการซื้อสื่อไม่ได้มีผลต่อความนิยมมากเพราะว่าจริงๆมันอยู่ที่จังหวะการซื้อซื้อช่วงไหนจังหวะไหนและออกเกิดออร์แกนิกครับเกิดไม่ภาวะนิยมตามธรรมชาติประเด็นของก้าของส่องสื่อคือก้าวไกลใช้งบประมาณซื้อสื่อคุณทราบไหมครับว่าเท่าไหร่ใน Facebook ถ้าจำไม่ผิดตัวคือ0เลยป่ะ0บาทไม่ได้ใช้เลยครับอันนี้น่ากลัวแล้วครับแต่ว่าผมสนใจรวมไทยสร้างชาติที่อยู่อันดับ2อ่ะคือเขาคงไม่มายิงแอดหรือว่าอะไรคือเขาต้องดูพวกเรื่องอะไรอัลกอริทึมเรื่องอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมผมไม่เคยเห็นเลยนะคือผมไม่เคยเห็นเลยเพราะเขาอาจจะรู้ว่าเรามีพฤติกรรมการบริโภคยังไงถูกไหมไม่ใช่เป็นทางใช่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆหลักๆมันขึ้นกับอัลกอริทึมเยอะไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาแล้วก็การซื้อด้วยว่าซื้อเนี่ยหวังกลุ่มอายุเท่าไหร่มันมีแคตตาล็อกให้เลือกครับแล้วเขาจะรู้แบบรสนิยมการเมืองไงถูกป่ะอย่างคุณชูวัตรเซิร์ชอะไรมากสุดเลยถูกป่ะแต่ว่าโดยประชากรและการเริ่มของคนความนิยมของคนเนี่ยมันเป็นตัวบอกสำคัญกว่าเรื่องการซื้อสื่ออยู่แล้วเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่เคยรู้จักทีวีเลยมั่งเปิดทีวียังไงยังไม่รู้เลยมั่งไม่เคยสัมผัสทีวีเหมือนกับคนรุ่นเรารุ่นหลังเราเนี่ยมันก็อาจจะบางคนหนังสือพิมพ์ไม่แตะแล้วเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้จักหนังสือพิมพ์แล้วครับกลิ่นหมึกเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยได้กลิ่นแล้วครับนะฮะถุงกล้วยแขกก็ไม่เคยเห็นอาจจะใช้อย่างอื่นแล้วเนาะในการห่อนะครับไปดูรวมไทยสร้างชาติคุณประยุทธ์หน่อยนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณเอกประยุทธ์นั้นนะครับในฐานะแคนดิเดตนายกรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็มันจะลงพื้นที่หาเสียงภาคใต้นะครับครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่มีการไปนอนแล้วเหรอครับนอนแล้วครับตอนนี้นะครับมันเลยฮะครับไปนอนในพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณประยุทธ์ก็บอกช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของการหาเสียงแล้วครับทุกคนต้องมุ่งหวังที่จะนำพาพรรคไปสู่ชัยชนะเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าใครไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วคนอื่นจะไปไม่ได้นะครับ
เป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือไม่มีใครว่าอะไรคือยากมากเวลาจะคุยแล้วหาประเด็นของประยุทธ์อ่ะมันไม่รู้เขาพูดอะไรไปเรื่อยไงอืมฮะเขาบอกเขาจะไปนอนที่ไหนที่แรกนครป่ะเพราะธนกรเนี่ยเขาเป็นคนจุฬาภรณ์ผมว่าน่าจะคือถ้าไปดูตามกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงภาคใต้เนี่ยนะครับไปตรังพัทลุงและสงขลานะครับคงนอนสงขลาถ้าอย่างนั้นคงไม่นอนตรังกับพัทลุงเพราะว่า29เมษาช่วงเช้าคือวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ใช่ไหมนะครับไปตรังก่อนฮะไปแห่ขึ้นรถแห่หาเสียงเทศบาลเมืองกันตังเมืองกันตังนี้ผมเคยจำได้เคยไปเที่ยวอยู่มีสายรถไฟใช่แล้วก็ต้องไปสายรถไฟสวยแล้วตลาดปลาดีมากก็ต้องไปดูระหว่างทางที่ไปเนี่ยเราต้องไปดูต้นยางพาราต้นแรกของประเทศใช่ครับแต่ว่าสำหรับนักศึกษาอาหารเนี่ยตลาดปลาที่กันตังดีมากนะครับครับจริงๆครับตลาดปลาที่กันตังดีมากๆครับข่าวคุณประยุทธ์นี่มีอะไรถึงขนาดว่านึกถึงไปไหนก็พยายามนึกกันว่ามันมีแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมว่าแกไปนอนสงขลาเพราะว่าตรังไปพัทลุงก็ประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไงแล้วจากพัทลุงไปสงขลาก็นิดเดียวแล้วฉะนั้นนอนสงขลาแน่นอนนะครับมันมีค่ายทหารอะไรด้วยอุ่นใจมากกว่าคงไม่กล้านอนพัทลุงแล้วคงไม่กล้านอนตรังถูกต้องครับเพราะว่าเขาจะไปปราศัยที่คือไปตรังไปขึ้นรถแห่หาเสียงใช่ไหมหลังจากนั้นไปที่อำเภอควนขนุนตอนช่วงบ่ายสามที่พัทลุงนะฮะพอไปควนขนุนเสร็จปุ๊บก็ไปจัดเวทีปราศัยที่โรงเรียนพัทลุงซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดใช่ไหมครับ18นาฬิกาตอน6โมงเย็นหลังจากนั้นพอเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาพักค้างคืนนะครับที่โรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาครับนะครับจังหวัดสงขลาเป็นการนอนพักค้างคืนครั้งแรกในการหาเสียงของพลเอกประยุทธ์ใครไปปรามาสไว้ว่าเขาจะไปนอนในค่ายทหารแล้วไม่จริงเขาไปนอนในโรงแรมมีชื่อโรงแรมบอกมาด้วยนะครับนอนที่ไหนนะฮะโรงแรมในที่ตอน8ปีเป็นนายกเคยนอนที่ไหนลอริงภาษาไทยลอริงแต่ชื่อภาษาอังกฤษนะตอน8ปีเป็นนายกนี่เคยนอนที่ไหนไหมเวลาไปตรวจราชการเขาครับนี่เป็นครั้งแรกที่พักค้างคืนเครื่องบินกลับตรวจน้ำท่วมเนี่ยไม่เคยได้ข่าวเลยว่านอนที่ไหนอาจจะครั้งแรกเลยนะคือเรื่องนี้เนี่ยบางทีคนที่อาจจะแม่นสุดคือคนในครอบครัวครับถึงจุดนึงคนในครอบครัวบอกว่าที่พวกคุณเข้าใจว่าเขาไม่เคยนอนที่ไหนเนี่ยไม่จริงนะคะเขาไม่กลับบ้านบ่อยเขาไม่กลับบ้านบ่อยนะครับแต่เขาไม่บอกพวกคุณเองไม่บางทีไม่กลับบ้านเนี่ยจะอยู่มูลนิธิรอยต่อไงอ๋อใช่อ๋ออ้างว่านอนบ้านพี่ป้อมเล่แต่บ้านที่ไหนกินข้าวต้มเสร็จแล้วดึกแต่บ้านตัวเองไม่นอนนี่เคืองเหมือนกันเนี่ยแอร์ตั้งกี่ตัวเนี่ยใช่ไหมใช่พี่ก็มาเดี๋ยวก่อนอ้างว่านอนบ้านมันบ้านติดกันเนี่ยคือท่านไม่กลับบ้านโดยอ้างไปนอนบ้านพี่ป้อมเนี่ยชัดเจนแล้วคุณมีพฤติกรรมคุณพิรุธแล้วครับหาห้องไม่เจอห้องเยอะไม่รู้กลับบ้านหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ดีไม่รู้ถึงผังบ้านเขาด้วยอันนี้คนไม่กลับบ้านบ่อยเขาจะเข้าใจก็จะมีจินตนาการมันต้องห้องเยอะแน่นอนแอร์ระดับกี่ตัวเป็นสิบหลายสิบตัวใช่หลายสิบเลยนะนะครับก็ไม่ถึงตอนย้ายออกเลยพี่แต่พยายามนึกว่า8ปีจำไม่ได้เลยนะถ้าไม่ไปต่างประเทศเนี่ยเคยนอนที่ไหนในประเทศไทยป่ะที่ไม่ใช่บ้านตัวเองในกรุงเทพใช่ไหมฝากผู้ชมหน่อยฮะใครนึกได้บอกหน่อยหรือใครที่เป็นประจักษ์พยานของพลเอกประยุทธ์ในการไปนอนที่อื่นช่วยเปิดโปงข้อมูลหน่อยก็ได้ว่าเคยจับได้มีหลักฐานระยะประชิดว่าแกแอบไปนอนที่ไหนหรือเปล่าจะได้จิกหน้าคุณจุวัฒน์ครับเดี๋ยวก็คนมีคนโทรมาเพียบใช่ไหมไปกล่าวหาว่าเขานอนบ้านเขาทุกวันก็จะนอนที่อื่นก็ได้พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวบ้านอื่นหัวน้อยใจนะอันนี้แซวเล่นนะแต่ว่าเดี๋ยวคนไปเข้าใจผิดว่าแกมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่มีแกเน้นบ้านใหญ่อย่างเดียวแกเน้นบ้านใหญ่อย่างเดียวเน้นบ้านใหญ่ครั้งนี้เน้นบ้านใหญ่ได้ไหมครั้งนี้คุณประยุทธ์ยังพึ่งพาบ้านใหญ่ได้ไหมก็สุชาติชมกินก็บ้านใหญ่บ้านใหม่บ้านใหม่อ๋อคุณอนุชานาคาสายก็บ้านใหญ่ใช่ด้านก็ใหญ่เหมือนกันหมดแล้วมีอนุชามีอนุชาแลมโบ้แลมโบ้นั้นถือใหญ่ไหมคืออ่ะก็ภาคใต้เป็นฐานที่แม่นสัมพันธ์ชัชวัลคงอุดมก็บ้านใหญ่เออนี่ใหญ่จริงพูดอย่างเงี้ยอย่าดูถูกใหญ่จริงเจ้าพ่อกทมคุณชูวัฒน์ผมคุณไปเถาตาปูนไม่ได้แล้วลืมไปเลยว่าคุณชัชวัลเงียบมากคุณไม่จัดชัชวัลคงอุดมในกลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยแต่คุณชัชวัลเงียบมากนะใช่ไม่ได้แล้วแล้วลูกชายคุณชัชวัลคือคุณชื่นชอบคุณครูดงลงเขตลงไทยสร้างชาติแต่เขตลงไทยสร้างชาติใช่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 ลงผมจะใช้ไปแล้วป้ายอยู่เห็นป้ายอยู่นะครับก็3ที่แต่ก็ตอบไม่เป็นไรภาคใต้เป็นฐานที่มั่นสำคัญของรวมไทยสร้างชาตินะครับประโยคนี้คุณธนากรบอกนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยสัมผัสได้เลยกราฟกำลังขึ้นนะฮะกระแสความนิยมของคุณประยุทธ์นะฮะกำลังมาเรื่อยๆนะครับผู้สมัครส.ส.เองเดินลงพื้นที่อย่างหนักนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปนครศรีธรรมราชไปปราศัยย่อยมาครับนะครับขอคนนครศรีธรรมราชให้ความมั่นใจนะครับคุณประยุทธ์นะครับขณะที่คุณอนุชานี่คือคุณอนุชานาคาสัยนะครับครับยืนยันนโยบายโคล้านตัวทำได้จริงนะครับตอนนี้นโยบายหลักๆของนะครับภายใต้สโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อของรวมไทยสร้างชาตินะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ใช้สิทธิ์ 14.6 ล้านบัตรสวัสดิการ plus เนี่ยจะเพิ่มเงินเป็น 1,000 บาทจากเดิม 2-300 เท่านั้นปล่อยกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาทค่าตอบแทนอสม. 2,000 บาทนะครับ
กองทุนฉุกเฉินประชาชน 30,000 ล้านครับก็เป็น16นโยบายของหลักๆของรวมไทยสร้างชาติแหละที่เขาประกาศเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเพิ่มเงินเข้าไปในส่วนที่มันมีอยู่แล้วครับกองทุนเอ่ยหรือว่าสวัสดิการต่างๆที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเขาเพิ่มเงินจำนวนเงินเข้าไปครับนะฮะโคล้านครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่คุณอนุชานาคาสายรองหัวหน้าพรรคนั้นนะครับเขาทีละสเต็ปด้วยนะปีแรก2ตัวปีต่อมา4ตัวเป็น6ตัวแล้วจะเป็น10ตัวอะไรเงี้ยครับจริงๆทีมคนเอกสุดท้ายได้วัวพลาสติกผมว่าทีมสื่อเนี่ยมีปัญหานะคือคนเป็นนักการเมืองแบบลงพื้นที่เนี่ยทุกช็อตมันจะต้องเป็นมีการคิดล่วงหน้าว่าคุณไปแบบไหนจะได้ซีนแล้วชีวิตนักการเมืองเนี่ยมันต้องได้ซีนทุกวินาทีของการใช้ชีวิตถ้าอย่างคุณเศรษฐาไปนครศรีธรรมราชได้ซีนซาลาเปาหมูสับเจ้าซาลาเปาเข้าร้านสะดวกซื้อฝังอยู่ในหัวผมเลยว่าเศรษฐาเห็นซาลาเปาเตรียมวางแผนพัฒนาประยุทธ์ไปโรงแรมอย่างที่คุณบอกเนี่ยจะไปได้ซีนอะไรเพราะเป็นโรงแรมคนมีตังค์แต่ถ้าไปอีกโรงแรมนึงซึ่งเป็นโรงแรมกับแกเนี่ยจะได้ซีนเพราะโรงแรมนั้นเนี่ยเป็นโรงแรมที่ตอนเช้าจะมีอาหารใต้ซึ่งคนสงขลาชอบกินครับคือเต้าคั่วแล้วคุณประยุทธ์ถ้าไปที่สงขลาแล้วกินเต้าคั่วโชว์แล้วบอกว่าผมชอบเต้าคั่วนี่อร่อยจังฮู้แต่คนใต้ได้คอนเทนต์1คลิปแล้วแต่นี่คือคนไม่เป็นคนไม่เป็นครับนะครับคิดดูถ้าประยุทธ์ไปสงขลากินเต้าคั่วโชว์แล้วบอกว่าผมมาสงขลาผมชอบเต้าคั่วอิ่มอกอิ่มใจร่อยจังฮู้เลือกลุงตู่นะอย่างเงี้ยคะแนนมาครับแต่ทีมยุทธศาสตร์เขาคงไม่ได้คิดอะไรอย่างงี้ให้ใช่มั้ยต้องจ้างผมถึงผมคิดให้ครับผมสร้างอีเวนต์ให้ได้หมดนะกินข้าวเช้าผมยังสร้างให้ได้เลยครับนะเป็นนาตาชาแน่ๆจ้างไปนะพลังประชารัฐอีกนิดนึงนะครับปุ๋ยคนละครึ่งปุ๋ยคนละครึ่งครับเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับนี่เป็นนโยบาย1ในนโยบายด้านการเกษตรใช่ๆเขาพูดเรื่องนี้มาสักพักนึงละก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยซ้ําก่อนที่จะมีบรรยากาศการเลือกตั้งด้วยซ้ําแต่ว่าไม่เห็นทําสักทีครับโดยเนี่ยฮะพลเอกประวิตรเองก็ให้ความสำคัญกับนะครับคนทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มนะครับเกษตรกรทุกกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับนโยบายด้านการเกษตรออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับโฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพลังประชารัฐคุณชาญกฤตเดชพิทักษ์เนี่ยนะครับได้เปิดเผยเรื่องนี้นะครับล่าสุดพลังประชารัฐมีนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งออกมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรนะครับทำให้สามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูกเนื่องจากรัฐบาลจะช่วยอุดหนุน 50% จัดตั้งกองทุนปุ๋ยประชารัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพจะครอบคลุมเกษตรกร8ล้านครัวเรือนลดต้นทุนการเพาะปลูกนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีเพราะพลเอกประยุทธ์ช่วงปุ๋ยราคาแพงก็ไม่รับผิดชอบอะไรส่วนใหญ่เวลาชาวบ้านบ่นประยุทธ์ก็บอกว่าให้ไปโทษสงครามยูเครนกับรัสเซียว่าทำให้ปุ๋ยแพง เพราะฉะนั้นประยุทธ์เนี่ยไม่สนใจการแก้ปัญหาปุ๋ยเลยโทษยูเครนรัสเซียเป็นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งอยู่มานานแล้วพลังประชารัฐเป็นแกนนำด้วยเนี่ยทำให้เกษตรกรเดือดร้อนจากปัญหาปุ๋ยนะครับก็มีปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยผมว่าพลังประชารัฐมาถูกทางครับหลังจากทำให้เจ๊งคนละครึ่งมาแล้ว4ปีนะพลังประชารัฐตาสว่างจากเจ๊งคนละครึ่งมาปุ๋ยคนละครึ่งครับแต่2พรรคนี้ก็ยังเป็นเรื่องเงินอุดหนุนเกษตรกรอยู่ไม่ว่าจะผ่านปุ๋ยครึ่งนึงผ่านเงินยุ้งฉางของรวมไทยสร้างชาติซึ่งเขาจะเพิ่มเป็น 2,000 ต่อไร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าทั้งหมดยังไม่ได้มีลักษณะของการเปลี่ยนโครงสร้างคราวนี้กลับไม่เป็นนโยบายเพราะเข้าใจได้สิ่งที่ประยุทธ์ทำเรื่องแปลงใหญ่เนี่ยมันอาจจะไปทับกับยิ่งลักษณ์ทำอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้าใจได้แต่ว่าอาจจะมีแต่เขาไม่แถลงแล้วเราเลยไม่รู้ป่ะเพราะนโยบายใหญ่มันไม่มีใครฟังด้วยไงใช่แล้วพอมันไปแต่ว่าเกษตรของเพื่อไทยเนี่ยที่คุณกิติรัตน์เคยมาออกรายการเราหรือว่าทั้งที่เขากำลังแถลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยน่าสนใจมากที่จะเปลี่ยนแปลงการผลิตแล้วก็ไปเป็นการเพิ่มรายได้ต้องติดตามดูรวมทั้งอาจจะมีเรื่องนโยบายที่ดินที่หลายพรรคเสนอนี่ก็ก้าวหน้ามากเรื่องที่ดินนี่แต่ละพรรคนี่นะขอให้ทำเถอะดีหมดแหละนะครับสำหรับพลังประชารัฐนะอันนี้นโยบายล่าสุดที่ออกมานะฮะปุ๋ยคนละครึ่งจากเจ๊งคนละครึ่งมาสู่ปุ๋ยคนละครึ่งครับประจุ 50% นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันอีกครั้งนึงนะฮะในช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในเวกัพไทยแลนด์ครับสัญจรทั่วไทยพาหนึ่ง